กลับมาในช่วงนี้นะครับผมเมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมีเจ้าสาวราศีกรกฎนะครับมานะฮะให้คุณได้ดูกันว่าจะต้องแต่งหน้าประมาณไหนนะครับแต่วันนี้มาแล้วครับสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับทั้งนางแบบแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแนะนำก่อนอาจารย์โตเต้นะครับอาจารย์ดุสิตวิทูธีรสารนะครับผมเราจะเจออาจารย์โตเต้บ่อยมากนะครับผมตามงานต่างๆนะฮะอย่างเว้นว่าจากการเก็บทุเรียนเกี่ยวไม่ได้กับงานแต่งงานเขาเรียกว่าเป็นเสี่ยสวนผลไม้ด้วยนะครับผมเป็นเศรษฐีสวนผลไม้ที่เมืองจันทน์ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นางแบบของเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมน้องโมเมเคยออกอัลบั้มมาแล้ว1ชุดหรือ2ชุดครับคนละโมเมคนละโมเมศาสินภาอาลัยรำครับเป็นมิสแกรนด์สุรินทร์ใช่ค่ะอ๋อเหรอมิสแกรนด์จากสุรินทร์สุริทสุริทกรุงสุรินทร์คือเป็นมิสแกรนด์ที่สุรินทร์เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์เลยใช่ค่ะแทนจังหวัดก็มีโคราชแต่อยู่โคราชเหรอใช่ค่ะอ๋อมีความเป็นดูคล้ายๆทำไมไปได้ที่สุรินทร์ครับก็ไปประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ก็ประกวดใช่ค่ะเก่งนะกี่นางได้วันนั้นของสุรินทร์อ่ะโอ้หลายคนอยู่ค่ะหลายคนเลยเหรอครับคือไปประกวดเป็นแบบ5โมงอะค่ะพีดีเขาซื้อลิขสิทธิ์5จังหวัดแล้วก็ไปประกวดอ๋อได้5วันนั้นเขาเลือกมาเลย5จังหวัด5โมงค่ะก็เลือกมาเลยทีเดียวแล้วก็แบ่งกันไปว่าใครจังหวัดอะไรใช่ค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยพีดีเขาเหมาไปค่ะแต่ว่าปีต่อไปจะเป็นการจัดแต่ของแต่ละจังหวัดแล้วใช่ค่ะนี่ยังของปีนี้เขาซื้อหมดแล้วจ้าอ๋อเหรอครับโอเควันนี้เนี่ยนะครับก็การแต่งหน้าสำหรับเจ้าสาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับผมอาจารย์โตเต้ครับมันมีเทคนิคยังไงมันมีความแปลกหรือว่าแตกต่างจากราศีอื่นไหมสีไงสีจริงๆเป็นเรื่องของสีมากกว่าในเคสนี้นะเพราะเราต้องการเน้นเรื่องของสีเมคอัพสีเมคอัพให้มันตรงกับลักษณะของดวงชะตาของชาวราศีกรกฎสีที่ถูกโฉลกประมาณนั้นมากกว่าครับซึ่งก็คงหนีไม่พ้นสีทองที่เขาบอกว่ามันจะช่วยเสริมสร้างบารมีพลังอำนาจของความเป็นเจ้าสาวนะสีทองแบบน้ำตาลทองนี้ก็ได้ประมาณอมทองประมาณนั้นแล้วก็สีขาวมุกสีที่พี่ปุ๋ยใส่นะใช่เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรับงานทานข้าวนะคะยังรับอยู่นะครับใช่เพราะนั่นก็จะดึง2สีนี้มาเป็นธีมในการเมคอัพให้กับเจ้าสาวในเคสของราศีกรกฎในวันนี้ครับขั้นเตะครับเริ่มเลยสำหรับขั้นตอนแรกครับเตรียมผิวเลยพูดตรงๆนะงานเจ้าสาวหรืองานเมคอัพทุกชนิดน่ะผิวต้องมาก่อนมันเป็นพื้นฐานจริงครับผิวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งตัวนี้ใช้ครับผมมันเป็นคล้ายๆเซรั่มทามเลสนะครับนาโนโซมน้ำตาลกันเลยเนาะนี่ตัวนี้สีแดงชัดเจนแต่ว่าจริงๆนางแบบเนี่ยถึงเขาจะผิวสีเข้มหน่อยแต่ว่าผิวค่อนข้างละเอียดนะครับดูใกล้ๆผิวละเอียดมากใช่ครับดำแต่เนียนต้องใช้คู่กับตัวนี้ค่ะฟิลเลอร์ที่ต้องมีฟิลเลอร์แบบทาก็คือไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เชิญลองบริการทาดูมันคือมันทำให้ดูเต็มๆมอยเจอร์เต็มครับมอยเจอร์ไรเซอร์คนหน้าแห้งผิวแห้งนี่ดีมากแล้วก็คนที่เริ่มร่วงโรยร่วงโรยดีมากครับผมนี่คนไหนครับนี่มือไม่ว่างมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวให้เขาดูอันนี้เริ่มมานานแล้วค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเติมกันแดดกันแดดนิดนึงเป็นซันสกรีนเพราะเวลาเจ้าสาวต้องยืนอยู่หน้าแบ็คดรอปไฟสปอตไลท์มันแรงโอ้ยไม่ใช่แค่แบ็คดรอปนะครับเป็นเวทีไฟกระหน่ำฟอลโลสตาร์วันนั้นนางต้องสวยที่สุดใช่ครับแต่เห็นจานเตะใช้กันแดดของได้ใช้ได้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้ของผู้ชายบางอันเนี่ยอย่างแป้งเนี่ยผู้หญิงชอบครับสีมันได้ระหว่างนี้ผมก็มองหาตัวพรามเมอร์ไว้นิดนึงครับเพื่อให้ผิวเจ้าสาวดูผุดจอย one for all แน่นอนลูมินัสหยิบแล้วใช่ไหมอันนี้วิงมากจะบอกว่าเป็นแบบวิงเป็นเกาหลีเลยอ่ะครับใช่ใช่แต่ช่างต้องใช้ให้เป็นใช่แล้วก็จะบอกว่าได้กับทุกสีผิวเพราะอันนี้ก่อนรองพื้นตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์ตัวเบรชเขาว่าหน้าครีมออกสีส้มหน่อยนะฮะ F6 ตัวนี้ลงเป็นสุริยะไอ MTI สายคอลเลคชั่นไมโครเบสไมโครเบสมันจะช่วยทำให้รอยคล้ำดำใต้ตาหายไปทุเราลงเยอะเลยHD นี่ก็เหมาะกับทีวียุคปัจจุบันครับใช่ HD เพราะความละเอียดนี่สูงมากตอนนี้ดูละครนะอุ้ยตายติก็นั่งติได้เลย ติสระเนนะสระ โอ
มันชัดมากใช่ไหมฮะช่างแต่งหน้านี่ระวังตัวกันแบบหลุดถ้าหลุดมาแม้แต่คนนึงก็ตัวดาราเองก็หวั่นไหวต้องหาหมอตลอดเพราะว่าเช็คความเป๊ะมันชัดมากชัดมากกะก็เห็นอะไรก็เห็นตอนนี้เนาะริ้วรอยอาจารย์เต๋ลงแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นทรายคอลเลกชันทรายคอลเลกชันทีนี้เดี๋ยวผมขอแป้งเค้กแรงเงานิดนึงแพนเค้กใช่มันดูมีมิติครับแล้วก็ใช้แป้งของผู้ชายนะแต่ว่าสีมันเหมาะกับเขาแต่ว่านี่คือสีที่สว่างพี่ก็จะเอามาประยุกต์เป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ทีนี้เราก็มาเข้าสู่โปรเซสของการแต่งตาเนาะครับหลงตอนนี้กำลังหลงไหลตัวนี้อยู่มาคือผู้หญิงทุกคนชอบมากนางแบบบอกว่านางแบบที่ได้ไปบอกว่าโอ้โหมันเป็นแบบสะดวกมากพอดีมันเป็นสีทองตามสีที่ทางราศีกรกฎมาถูกฉลองเขาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะใช้สีทองเลยนะครับน้องหลับตาครับผมเบรนที่เปลือกตาให้ทั่วก่อนอายแชโดว์ครับผมตาเนี้ยคือร้องดัดขนตาแล้วก็ปัดครับบางคนขนตาเขายาวแต่เขาจะทิ่มลงอย่างเงี้ยตาไม่เปิดใช่ใช่ใช่มันต้องดัดต้องดัดก่อนเออดูดีแข็งสุดนี่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะครับแต่เปลี่ยนเลยมากยังไม่ลงปากเนี่ยคิ้วก็ยังนี่คือเบาที่สุดที่เขาคุยถูกไหมนี่คือคันเบาถูกป่ะคันเบาเพราะว่าจัดกว่านี้บนเวทีอ่ะเทนนิสชายดินสอเขียงคิ้วรุ่นอะไรเนี่ยฮอลลีวูดทีนี้หลับตาชิวๆใช้สีน้ำตาลใช่คือบางคนมีความรู้สึกว่าต้องแต่งเยอะถึงเปลี่ยนแต่งเข้มถึงเปลี่ยนไม่จริงไม่จริงนะใช่ด้วยความรวดเร็วอาจารย์เต๋ก็ปัดแก้มไปแล้วเรียบร้อยน้ำตาลขึ้นชมพูอ่อนอันนี้ใช้สิ่งที่ไม่มีขายในท้องตลาดครับคือเป็นพาเลตของโรงเรียนคนที่จะได้อันนี้คือคนที่มาเรียนแต่งหน้าเท่านั้นนี่ก็ลิปสติกวันนี้ปากจะยังไงอะครับปากแดงเลยเพราะว่าตาอ่อนปากเข้มมันเป็นเทคนิคนะฮะใช่ตาละอ่อนแล้วมันก็ตีกันคนสโมกกี้อายตาก็ปากก็จะเป็นนูนเพราะตาแบบเข้มแล้วใช่วันนี้อาจารย์เต๋ใช้พาเลตรุ่นทรายคอลเลกชันหน้าน้องเปลี่ยนมากเลยอ่ะคนละคนขอเติมนิดนึงดูใสขึ้นเป็นจอยนะซับเบาๆนะนี่ครับคือแต่งหน้าสไตล์เจ้าสาวราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับพี่ปุ๋ยครับว่าน้องโมเมเนี่ยพอใส่เต็มจัดเต็มชุดเจ้าสาวแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรพร้อมเครื่องประดับงามๆติดตามกันด้วยนะครับในช่วงต่อไปครับLife is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no.Sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know.โอ้โหเซ็กซี่เผ็ดร้อนแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับสวยเป็นลูกมากโอ้ยสวยมากเลยอ่ะนี่คือคนเดิมหรือเปล่าครับเนาะพี่แต่งเองใช่คนเดิมเหรอครับ
น้องโมเมเหรอครับใช่ๆทำไมล่ะคุณไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจะบอกว่าโมเมสวยมากครับแล้วก็เซ็กซี่สุดๆเลยนี่คือจำได้แล้วเนี่ยลุคอย่างนี้เขาแบบบนเวทีได้เลยนะมิสแกรนด์ซูรินจะบอกว่าไม่ต้องฟาดก็สวยชอบคำนี้ไม่ต้องฟาดก็สวยได้ใช่นะฮะวันนี้เป็นไงอ่ะพี่โตเตอาจารย์โตเตของเราแฮปปี้ครับผมว่ามันลงตัวเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เครื่องประดับมันพอมันครบรสแล้วมันใช่มันจะทำให้ภาพรวมของตัวดูดีหมดเลยตัวสาวดูสวยเอาจริงๆอย่าโกหกจริงๆนี่คือเรื่องจริงที่เห็นหน้าน้องตอนแรกอ่ะ imagine อะไรไปบ้างตอนที่เจอกันในห้องโดยส่วนตัวด้วยความที่เจอแต่งหน้ามานานเนาะพี่เนาะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนก็ตามที่หน้ารูปไข่นะแต่งออกมายังไงก็หวานก็สวยเพราะฉะนั้นผมก็เลยสึกเฉยๆเลยถึงแม้จะรู้ว่าสีผิวของน้องค่อนข้างจะเข้มซึ่งมันเป็นสีที่ช่างแต่งหน้าหลายๆคนกลัวแต่ด้วยความที่ผมแต่งหน้ามากว่า16 17ปีมันเจอจนชินเพราะฉะนั้นก็เลยเฉยๆสบายมากเลยใช่ก็เลยเฉยๆครับผมแล้วก็แค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับสภาพสีผิวของน้องเขาเพราะนั้นงานออกมาก็เลยสวยคือไม่มีอะไรยากแล้วเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรต่างๆทำให้เราสามารถตีโจทย์ครับผมออกมาได้ว่าคนเนี้ยจะต้องแบบนี้เราจะดีไซน์แบบไหนให้เขาได้ดูสวยครับสุดยอดมากก็ต้องทำให้ดูดีที่สุดแหละเท่าที่อาจารย์ตัวเตะอยู่มาวงการนี้ก็รวม30ปีแล้วไม่ถึงอยู่มาอยู่มา30ปีแล้วพูดเหมือนจะไปไม่ใช่หมายถึงว่าก็มีประสบการณ์สูงอ่ะ10กว่าปีแล้วเนาะที่ทำใช่ไหมครับวันนี้ต้องถามตัวนางแบบเองด้วยว่าน้องลุคนี้โอเคไหมชอบค่ะเพราะว่าไม่ชอบทาปากสีแดงอยู่แล้วเหรอตอนนี้แบบสีสดๆอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะแล้วก็เมย์เป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าขาวชอบทาปากสีแดงคือชอบมากค่ะวันนี้ขอบคุณครับมันดูแบบแต่ว่าน้องเขาบอกว่าปกติถ้าประกวดอ่ะจะเยอะใช่ค่ะเต็มวันนี้แน่นกว่านี้แน่นเลยแต่วันนี้อาจจะดูเบาแต่ว่าครับแต่ดูจากดีเทลที่อาจารย์ทำอ่ะครบหมดทุกสิ่งอย่างงานเบาไม่ง่ายโอเคใช่ไหมชอบใช่ไหมค่ะชอบค่ะแต่งออกมาแล้วดูสะอาดโดยที่เราไม่ต้องลงสีดำเยอะไม่ต้องลงดำเลยแล้วก็ถามว่าไม่ต้องกลัวว่าจะดูน้อยครับค่ะเพราะดูแบบคือด้วยดีไซน์เป็นคนที่อ่อนปากเข้มคือเป็นคนที่พอแต่งหน้ามาแล้วมันดูแบบทุกอย่างดูมีพลังไปหมดเลยอ่ะดูสวยดูสดดูมันเป็นที่อินเนอร์ของนางแบบด้วยเพราะว่านี่คือส่วนประกอบครับอ่ะวันนี้มาแต่งหน้าสวยขนาดนี้แล้วคนจะต้องแบบติดตามแน่นอนติดตามกันได้ที่ไหนบ้างครับแล้วมีผลงานอะไรบ้างรับงานอะไรก็สามารถติดตามเมย์ได้นะคะที่นะคะ IG เมย์ศศินภา MAY SISANAPA ค่ะแล้วก็ Facebook ก็เมย์ศศินภาเหมือนกันค่ะก็สามารถติดตามได้ใช่ชื่อจริงอะไรบ้างก็รับพิธีกร MC ทั่วไปนี่แหละค่ะอีเวนต์ใช่แล้วแต่หลักๆจะอยู่ที่โคราชแต่ว่าจ้างไปไหนก็ไปกรุงเทพก็มาเลยรับทั่วประเทศอาจารย์บ้างฝากงานอาจารย์ก็ปีนี้เต็มนะคะพูดเลยไม่เต็มอาจารย์บอกว่าปีนี้เหลือเยอะมากเหลือคิวก็สามารถติดตามผลงานการแต่งหน้าของผมได้ใน IG เต๋ดุสิตเมคอัพนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0816854616นอกนั้นก็ยังมีช่องทางFacebookชื่อจริงนามสกุลจริงของผมเลยฮะชื่อคือดุสิตวิทูธีรสารแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับผมสามารถไปเลือกชมได้ตามสบายเลยครับยินดีครับไม่ใช่แค่งานแต่งหน้าครับในฤดูผลไม้ก็ติดต่อเบอร์นี้เพื่อสั่งทุเรียนและลองกองในราคาพิเศษสุดนะฮะทุเรียนผลทองก็มีราคาอาจจะสูงนิดเพราะคุณภาพส่งออกครับใช่เพราะว่าอัดปุ๋ยไปเยอะเข้าใจแล้วเอาไว้ว่าก็ทั้งอาจารย์ตัวเตะเองรวมถึงน้องโมเมด้วยก็สามารถติดต่องานผ่านได้ทาง IG แล้วก็เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเรามาขอบคุณเครื่องประดับสวยๆต้องขอบคุณครับสำหรับเครื่องประดับสวยๆนี่ต้องให้ดูเป็นทับทิมซึ่งทับทิมความหมายดีอยู่แล้วครับก็คือเรื่องของความพาสู่นะครับดึงดูดโชคลาภได้ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเหมาะกับราศีกรกฎด้วยนะครับสวยงามมากต้องขอบคุณนะครับสำหรับเครื่องประดับทับทิมสวยๆแบบนี้จากร้าน Color James นั่นเองนะครับJames ครับ Color James นะครับพวกเขาไม่ได้ให้เธอ ขอบคุณไงขอบคุณที่แบบว่าทำให้นางแบบของเราสวยยิ่งขึ้นเข้าไปอีกสง่ายิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับเอาละครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับรายการดีๆรายการที่แบบอลังการเลือดหรูขนาดนี้เนี่ยต้อง Beauty Today เท่านั้นนะครับผมนะครับกับการแต่งหน้าสวยๆดูมีระดับจาก MTI นั่นเองครับโอเคพี่ปุ๋ยทิ้งท้ายครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ Beauty Today สวัสดีครับไม่บอกกันเลยมันโยนที่ฉันล่ะ
สำหรับการแต่งหน้าเจ้าสาวราศีกรกฎนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของโชคชะตาราศีของเจ้าสาวสีที่เหมาะสมในการเลือกใช้บนสีตาคือสีทองแล้วก็สีขาวมุกเพราะ2สีนี้จะเป็น2สีที่ช่วยเสริมบารมีของเจ้าสาวราศีกรกฎได้อย่างดีนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นตาโทนสีทองเรียบร้อยแล้วสีปากผมก็คงจะเลือกใช้กับเป็นสีแดงเพื่อให้สอดคล้องกับชุดราตรีสีแดงที่จะสวมใส่เมื่อแต่งครบองค์เรียบร้อยรับรองเจ้าสาวกรกฎของผมจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในราศีหนึ่งเลยครับMy life is brilliantI saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man.